แต่ปีนี้แล้งนะครับผมสังเกตว่าขี่ไปบางที่เนี่ยเขาทำแบบไอ้ขิกอะนะประหลัดขิกเลยนะอันเบลเลอร์เลยนะหัวแดงแจ๋เลยครับเหงียนขึ้นฟ้าเทวดายังไม่มองเลยนะฮะไม่ตกนะครับผมฝนสวัสดีครับผมวันนี้หยุดนะครับพอดีมาเช้าลานต้นมะม่วงที่บ้านก็เลยว่างนะครับผมขี่ออกมาดูผึ้งนะครับหาดูมิ้มไม่ใช่ดูผึ้งนะครับผมถ้าเจอผึ้งก็ซัดเลยอันนี้ถุงหิ้วเตรียมมิ้มอย่างเดียวนะครับพอดีเห็นร้อนครับผมร้อนแต่เช้าเลยนะฮะนู่นครับผมมิ้มหัวน้ำเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเราไปดูกันหาที่ลงก่อนนะครับผมคือลงยากมากอ่ะโอ้โหเป็นต้นขี้เหล็กนะครับผมเมื่อกี้ผมมาแล้วก็มันบินขึ้นมานะครับมันได้กลิ่นไอ้โม่งไอ้โม่งที่ผมสวมนะครับผมบินมาต่อยตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเสียงมานะครับผมจากที่ผมดูเนี่ยไม่ว่าผึ้งหรือมิ้มน้องๆดูตามเงาเห็นไหมถ้ายิ่งแดดต่ำๆเนี่ยเราจะเห็นเงาจากต้นไม้แล้วเวลาแมลงอะไรก็แล้วแต่ที่มันบินอยู่หมกไม่ใช่บินบนท้องฟ้านะครับผมเราก็จะเห็นเป็นเงาเป็นแสงที่มันกระทบกับตะวันนะครับผมแล้วก็เป็นปีกของมันนั่นแหละนะครับผมทีนี้เราก็ดูได้นะครับว่าเป็นผึ้งหรือเป็นมิ้มนะฮะไปเดี๋ยวจัดการรังนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในลงมาได้แล้วนะครับหาไปเช็คก่อนครับผมทำเป็นครบตีพึ่งเลยนะครับผมยิ่งกว่าครบตีพึ่งครับต้องเอาแล้วครับเพราะว่าโดนควันไปแล้วนะฮะหัวน้ำโบเลอร์เลยครับผมแต่ยังอ่อนอยู่ขอครับหมดท่าเลยมีน้ำนะครับผมเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูรังข้างทางเพราะว่าผมเห็นไว้อีกรังหนึ่งนะครับผมอันนั้นสงสัยจะแก่แล้วนะครับผมปิดทางเลยครับผมขี่เมื่อกี้นะฮะแต่พอดีรถเข้ามาก็เลยไม่นั่นนะครับประทานอภัย อย่างเงี้ยถ้าโดนควันไม่ว่าผึ้งหรือมิ้มไม่อยู่ครับคือบางน้องบางคนเนี่ยหลายคนแล้วบอกพี่พานผมลนไปแล้วเนี่ยมันมีเชิงกระดาษอย่างเงี้ยแต่หัวน้ำเต็มเลยแต่ยังไม่ปิดตาแต่เห็นน้ำเต็มหลอดอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ไหมผมบอกกลับไปเอาเลยไม่อยู่พอเข้าไปดูตอนเช้าไม่เหลือแล้วน้ำมันดูดหมดนะครับผมแล้วก็มันก็จะทิ้งนะครับไม่อยู่นะถ้าไม่มีตัวอ่อนฟักเนี่ยมันครึ่งหรือมิ้มเนี่ยไม่อยู่นะครับผมมันจะห่วงตัวอ่อนมากกว่านะครับถ้ามีตัวอ่อนประมาณเนี้ยพูดถึงรังใหญ่เลยนะครับโอเคถ้าไม่โดนควันมากจนเหม็นรังมันอยู่นะครับแต่ถ้าเยอะๆเนี่ยไม่อยู่นะครับผมโดนควันเยอะๆเนี่ยทีมทิ้งเลยนะครับผมกินน้ำหมดแล้วทิ้งนะครับนี่ครับผมน้ำเหลืองอร่ามเลยนะครับแต่ไม่ปิดตาก้อนนะครับผมพึ่งก็เหมือนกันน้องๆต้องตัดเลยถ้าไปโดนควันเยอะๆนะครับเหลืองเลยครับผมเหลืองน้ำพึ่งนะครับผม
น้ำมิ้มนะผมก็ค่อยจะเรียกติดพึ่งนะครับส่วนเงาๆดำๆข้างล่างเป็นเกสรนะครับผมถามว่ากินได้ไหมใส่ไปเลยนะครับกินทั้งน้ำทั้งเกสรนะครับมันมีประโยชน์บางทีเนี่ยเกสรเนี่ยมีประโยชน์กว่าน้ำเยอะเลยนะครับผมเพราะว่ามีสารอาหารหลายอย่างอยู่ในนั้นนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์หมอนั่นแหละนะครับผมคอยแนะนำเรื่องพวกเกสรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมปกติเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกนะครับผมตีอย่างเดียวนะครับก็พอรู้ก็ได้โอเคเอามาบอกเล่า90น้องๆนะครับว่าอย่าไปทิ้งมันนะครับเมื่อก่อนก็เก็บขายอย่างเดียวนะครับอ่ะครบผมอีกอันนึงเดี๋ยวไปดูกันมันอยู่ข้างทางนะครับเมื่อกี้ผ่านมานะครับก็เลยเข้ามาดูในบ่อลูกหลังนี่ก่อนเจอที่บ่อลูกหลังก่อนแล้วก็ซัดที่บ่อลูกหลังก่อนนะร้อนแต่เช้าครับผมโอ้โหไม่ไหวนะครับแถวเนี้ยเคยตีพึ่งนะครับผมแต่ยังปกติมันก็จะลงละแต่ปีนี้แรงนะครับผมสังเกตว่าขี่ไปบางที่เนี่ยเขาทำแบบไอ้ขิกอะนะประหลัดขิกเลยนะอันเบลเลอร์เลยนะหัวแดงแจ๋เลยครับแงนขึ้นฟ้าเทวดายังไม่มองเลยนะไม่ตกนะครับผมฝนไปดูกันชีวิตบ้านเนี่ยครับว่างผมก็ออกหาปูก็มีนะครับผมปูปลาอะไรพวกเนี้ยก็หากินง่ายอยู่แต่ปูต้องเอามาทำให้สุกนะแบบซอยหอมซอยกับแล้วก็บีบมะนาวซอยพริกสดใส่นะฉีกกระดองตัวเล็กๆนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับผมปรสิตเยอะนะครับบีบมะนาวเปรี้ยวๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ต้องระวังครับผมจับมานี่ต้องถ้าจะกินจริงๆนี่ต้องเอามาแช่เลยนะฮะแช่พวกน้ำโซดาหรือว่าดูให้สะอาดนะครับผมแบบดูไว้พักนึงอ่ะคือว่ามีอะไรดิ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีดิ้นขึ้นมาเนื้อเนื้อเงี้ยก็ตั้งแต่เคยเห็นมาเลยก็ไม่กินเลยนะครับผมปูดิบมันตัวเคี้ยวมันไอตัวพนันมันอยู่ในท้องนะครับก้อยดิบนะกินสุกนะครับผมข้างหน้าฮะนี่ครับผมมิ้มนะจอดกันใกล้ๆเลยใส่กันแบบจัดๆหามิ้มไปกินครับผมอันไหนสวยก็ส่งลูกค้านะฮะอันไหนไม่สวยก็ชำแหละใส่โหลครับผมยืนเหนือลมก็ได้นะไม่ต้องเป่าก็ได้ครับน้องๆรู้สึกก็ตื่นเต้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมันตื่นเต้นจริงๆมีมตื่นเต้นนะครับผมไม่ใช่ผมตื่นเต้นเห็นไหมฮะข้างในนะครับผมโอ้กำลังกินครับไม่แก่นะฮะทีแรกนึกว่าแก่ครับผมขอเลยแบบนี้เสร็จครับผมไม่ผูกนะฮะวันนี้ไม่ขอผูกนะครับผมบ้านผมถ้าอยากได้กินพึ่งกินมิ้มมันก็หาได้นะครับผมแต่เราต้องไปกระจายหาด้วยนะครับผมแต่ก็มันมีทั่วไปนะครับคือกำแพงเพชรเนี่ยเป็นพื้นที่แบบเป็นไร่นะครับผมพวกนี้มันก็เยอะเวลาหน้าฝนเนี่ยพึ่งก็ลงมาเต็มเลยนะเยอะนะครับผมไม่ใช่ไม่เยอะทุกวันนี้ก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าพึ่งไม่มีนะแต่คนตีเขาก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาเห็นหากันมันไม่ยากนะเหมือนกับในคลิปนั่นแหละนะครับผม